สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่แต่จะมาตอบคำถามเพื่อนๆว่าการถักโดยไม่มีแพทเทิร์นหรือการถักโดยไม่ได้นับโซ่กำหนดช่วงลายเมื่อเจอปัญหาตำแหน่งที่เราถักไม่ลงตัวจะทำยังไงดีนะคะตอนนี้แม่แต่ถักงานสตรอเบอรี่อยู่นะคะซึ่งการถักแต่ละช่วงลายของสตรอเบอรี่จะต้องถัก F 6ครั้งข้ามไป2ช่องมาถัก X 1ครั้งจากนั้นก็ข้ามไป2ช่องอีกแล้วมาถัก F ลง1ครั้งนะคะคราวนี้เมื่อเราถักวนมารอบชิ้นงานแล้วมาเจอปัญหาตำแหน่งไม่ลงตัวจะมีการแก้ปัญหาอยู่2วิธีนะคะก็คือลดหลักระหว่างหลักลดหลักนั่นก็คือการขยับให้สตรอเบอรี่ตรงตำแหน่งสุดท้ายมาอยู่ข้างหน้าอีก1ตำแหน่งหรือ2ตำแหน่งเพื่อให้เกิดการลงตัวนั่นเองกับอีกวิธีที่2ก็คือเพิ่มหลักนะคะนั่นก็คือขยับตำแหน่งสตรอเบอรี่ F6 ตรงนี้มาข้างหลังตรงนี้อีก1ช่องหรือ2ช่องจากนั้นก็เพิ่มสตรอเบอรี่อีก1ลูกไปนะคะการที่เราจะลดหลักหรือเพิ่มหลักก็จะมีผลต่อชิ้นงานของเรานะคะเราจะต้องตัดสินใจเลือกเองนะคะว่าเราจะอยากให้รอบขนาดกระเป๋าหรือรอบตะกร้าหรือรอบชิ้นงานอื่นๆของเรามีขนาดความพองออกมามากขึ้นหรือหดเข้าไปตามที่เราลดลงนะคะวิธีแรกจะแสดงให้ดูนะคะการลดแถวเพื่อให้ลงตัวนะคะปกติจะข้ามมา2ช่องแต่เราจะลดให้ลงตัวโดยการข้าม3ช่องมาถัก X ถัดไปอีก1ช่องแบบนี้นะคะจากนั้นพอจะถักสตรอเบอรี่นะคะช่องที่จะถักตรงกับตำแหน่งเมื่อกี้ก็ชิปไปแล้ว1ช่องนะคะเราจะนับข้ามไป1 2 3นั่นก็คือเราจะข้ามไป3ช่องหรือ3หลักมาถักสตรอเบอรี่ลงในหลักถัดไปอีกนะคะถัก F ไป6ครั้งก็คือทำลูกสตรอเบอรี่ปกตินะคะการลดวิธีนี้งานจะรั้งให้มีขนาดเล็กลงนะคะการลดวิธีนี้เหมาะกับการทำกระเป๋านะคะแต่ถ้าทำตะกร้าเชือกกล้มไม่แนะนำให้ทำวิธีนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเมื่อเสร็จแล้วจะรั้งจะมีความรั้งของชิ้นงานตรงนี้นะคะต่อไปตำแหน่งสุดท้ายถัก X ลงไปงานก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีความรั้งตรงมุมนิดหน่อยนะคะต่อไปอีกวิธีหนึ่งที่จะแสดงให้ดูนั่นก็คือการเพิ่มตัวลายสตรอเบอรี่เข้าไปนะคะจากก่อนหน้านี้ที่เราข้ามมา3ช่องก็คือเราลดหลักไปนั่นเองวิธีนี้จะเพิ่มหลักก็คือข้ามไปแค่1ช่องนะคะจากนั้นแทนที่เราจะถักลายสตรอเบอรี่1ลูกเราจะถักตรงบริเวณนี้2ลูกเลยนะคะพันเข็มแล้วก็ถักสตรอเบอรี่ลงไปโดยปกติข้าม2ช่องแต่ครั้งนี้เราจะข้ามแค่1ช่องนะคะจากนั้นเราจะข้ามอีกแค่1ช่องนะคะตรงนี้ลายจะทำให้รอบของชิ้นงานมีขนาดขยายขึ้นนะคะเนื่องจากเราไปเพิ่มหลักให้เขาจากนั้นเราจะถักสตรอเบอรี่เพิ่มเข้าไปอีก1ลูกโดยการข้าม1ช่องนะคะจากนั้นก็ถักสตรอเบอรี่เพิ่มเข้าไปอีก1ลูกค่ะ
เสร็จแล้วก็ข้าม2ช่องมาถักหลักตามปกตินะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะตัวงานจะมีขนาดขยายออกมาแบบนี้นะคะซึ่งการขยายหรือการเพิ่มจำนวนลูกสตรอเบอรี่หรือจำนวนหลักแบบนี้เหมาะกับงานที่เป็นประเภทงานตะกร้าเชือกร่มนะคะเพราะว่าต้องการด้านข้างของตะกร้าเชือกร่มจะมีความต้องการลูกสตรอเบอรี่ที่พองหรือขยายขึ้นนะคะการเลือกว่าจะใช้วิธีที่1หรือวิธีที่2ขึ้นกับดุลพินิจของเราเองนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้การลดหรือการเพิ่มเราสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ได้เลยตามความเหมาะสมของชิ้นงานนะคะสำหรับคลิปนี้แม่แต่ก็นำเทคนิคดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะชิ้นงานตัวนี้จะถักกระเป๋าปิ๊กแป๊กลายสตรอเบอรี่เดี๋ยวจะมีวิธีการถักโดยเต็มให้ชมในคลิปต่อไปฝากกด Subscribe และฝากกดกริ่งเพื่อติดตามช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ